สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับสวัสดีครับผมเปรมสุขชลทานวานิชครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครบเรื่องหุ้นครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นแล้วก็ลงครับนะครับตลาดหุ้นขึ้นไปถึงแนวตั้งไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่จะปรับขึ้นมาถึง 1,300 เกินนะ20ด้วยหน่อยเกินนิดหน่อยด้วยเกินกว่า 1,320 ขึ้นมานิดนึงขึ้นมาปิดแกปแบบตามทฤษฎีเป๊ะก็ทำให้ใจหายใจคว่ำยังไม่รู้ตอนนี้ก็แต่ว่าสิ่งที่เราเตือนไปด้วยดัชนีระดับนี้นะครับมันก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายพื้นฐานของเราที่เคยพูดเอาไว้เมื่อเป็นเดือนละว่าตลาดหุ้นอาจจะกลับขึ้นมาแถว 1,400 จุดซึ่งมันก็ใกล้กับ 1,400 คือ80จุดก็ถือว่าใกล้นะเป้ายาวๆพี่เคยตีราคาไว้นะครับว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนั้นทุกครั้งพอมันขึ้นมาใกล้เรื่อยๆเนี่ยก็แบ่งไม้เหมือนกันก็ทั้งทีคล้ายๆกับตอนที่พี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วกันสำหรับตลาดหุ้นแต่เราจะไม่คุยเรื่องตลาดหุ้นเพราะเราคุยเรื่องตลาดหุ้นกับโควิดเนี่ยมาพักใหญ่ละไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วยังเกาะกระแสไปได้ถ้าดูเทปเก่าๆด้วยซ้ำจริงๆหมดก็คือขึ้นมาบนทาร์เก็ตที่เราดูละตอนนี้ถ้าจะให้เอาอะไรใหม่เราก็คงยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรใหม่ถ้าจะมีอะไรใหม่ก็คือเราเคยพูดเหมือนกันว่าธุรกิจสายการบินไม่น่าลงทุนวันนี้ผมก็เลยหยิบคือถ้าไม่หยิบมาพูดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดมันจะใช่เดี๋ยวจะไม่ได้พูดเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อไปซะก่อนคือการบินไทยแต่ผมจะไม่วิเคราะห์การบินไทยว่าน่าซื้อหรือไม่เราไม่พูดเรื่องราคาอะไรใช่ไหมครับแค่เปรียบเทียบแต่ผมจะเปรียบเทียบว่าทุกคนชอบบอกว่าใช้ Japan Airlines เป็นเคสเป็นโมเดลในการฟื้นฟูแต่บางคนพูดไปก็รู้หรือเปล่าว่าเขาทำยังไงและภายใต้สถานการณ์วันนี้กับวันนั้นบนสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมของสายการบินกันเองมันใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการบินไทยภายใต้กรณีศึกษาของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติทั้งคู่แล้วก็เรื่องที่2ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องการตอบคำถามเช่นเดิมนะครับอ้าวเราไปพบช่วงแรกอย่างไวครับครับมาเข้าสู่ช่วงแรกการบินไทยรักคุณรักคุณเท่าฟ้าแล้วก็อะไรอ่ะสมูทแอสซิลเดี๋ยวก่อนนะรักคุณเท่าฟ้ากับสมูทแอสซิลนี่เขาใช้โฆษณาอะไรอ่ะสมูทแอสซิลเรียบเท่าทำไมเขาบอกว่าถ้าเป็นราคาหุ้นบินมิ่งเหมือนผ้าไหมถ้าราคาหุ้นถ้าคุณไปดูกราฟราคาหุ้นเดี๋ยวเปิดให้ดูให้ดูนิดนึงครับเขาจะใช้คำว่า landing as seal โอ้แต่พอพูดนี่คือมันเห็นชัดเจนนะว่าผลการดำเนินงานกับราคาหุ้นเนี่ยเพราะอายุเขายาวนะเขาอยู่ในตลาดไทยมานานหรือจะเป็นสหายผู้กอง crash landing มาดูการบินไทยครับวันนี้เราจะไม่คุยว่าการบินไทยควรซื้อหรือควรขายไม่ได้พูดเรื่องราคาเหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่ใช่แต่เราจะไปคุยเรื่องของ JAL ครับกรณีศึกษาการฟื้นฟูกิจการของ Japan Airlines สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นของไทยเราก็สายการบินแห่งชาติเหมือนกันมีคนพูดเยอะมากเลยไงว่าเราจะใช้โมเดลของเขาเราต้องมาตอบคำถามกันก่อนโมเดลของเขาทำยังไงแล้วในภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันครับมันจะเหมือนกันไหมและมันจะใช้วิธีเดียวกันได้หรือเปล่าหรือเปล่าคราวนี้เราไปดูก่อนว่าการบินไทยเองจริงๆเนี่ยที่มีปัญหาไม่ใช่เพราะโควิดอ๋อคือไม่ใช่เพิ่งมามีปัญหาตอนช่วงนี้ครับอันนี้คือว่าเรื่องของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใช่ไหมพี่ว่าไม่ได้ว่าโควิดไม่ได้อย่างเดียวเพราะตั้งแต่ปี2556ครับนั่นก็คือประมาณ6ปี7ปีที่ผ่านมาฮะสายการบินแห่งชาติของไทยกำไรสุทธิต่อหุ้นท่านเห็นตัวแดงทางซ้ายสุดใช่ไหมครับบาทต่อหุ้นบาทต่อหุ้นคำนี้เพราะว่าเขามีเพิ่มทุนด้วยไงผมก็เลยใช้บาทต่อหุ้นแทนโอเคปรากฏว่ามันติดลบโดยตลอดปี2551ขอโทษให้ได้ยกโทษให้ได้โอเคเพราะว่าเป็นวิกฤตซับพลามปี2554ยกโทษให้ได้เหตุการณ์เพราะเป็นน้ำท่วมสนามบินนะแต่หลังจากปี2556เป็นต้นมาที่กำไรก็แค่ 0.01 อันนั้นเป็นเรื่องของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกันแล้วนอกนั้นตั้งแต่ปี2500ตัวแดงหมดตัวแดงหมดรายได้ก็ไม่ขยับขึ้นรายได้จริงๆเนี่ยไม่ได้ถือว่าลดลงครูเอารายได้มาให้ดูเนี่ยรายได้ไม่ได้ถือว่าลดลงแต่กำไรแต่ขาดทุนตลอดนี่คุณพิจารณาว่าถ้ารายได้ไม่ลดลงแล้วขาดทุนตลอดคุณคิดว่ามาจากอะไรครับ
ก็ขอสัมภาษณ์คุณเปรมนะครับคือยอดขายเท่าเดิมนะครับอดีตดีๆนะฮะอดีตดีๆดีๆได้เหรอดีๆถ้าเป็นชิปเปอร์ดีก็ถ้าดูปัญหาคือค่าใช้จ่ายนี่ไม่ธรรมดาเลยเออทุกตัวเลยเนี่ยรายได้ก็ไม่น้อยอ่ะใช่แต่ขาดทุนตลอดตั้งแต่ปี2556แสดงว่าค่าใช้จ่ายคุณสู้เขาไม่ได้แล้วครับก็ง่ายๆแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาโควิดเข้ามาตอนปี2563แต่2562 2561 2560 2558 2557โอ้ยเหนื่อย256ขาดทุนน่ะตลอดทางอ่ะซึ่งก็โอเคเรื่องความผันผวนของน้ำมันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่หนีไม่พ้นอ่ะเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งฟังดูแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันนะพี่คนเดินทางเข้าเที่ยวในไทยเยอะฮะซึ่งพอเกิดโควิดก็แน่นอนฮะสิ่งที่สะสมกันมามันก็ไปแต่ก็เสียดายจริงๆเลยที่เปว่าเนาะโอ้โหคนเขาเที่ยวไทยเยอะขนาดนี้คือคนมาเที่ยวขนาดนี้ทำไมเรามันน่าจะเป็นศูนย์รวมว่าเออคนจะมาไทยเที่ยวการบินไทยกลายเป็นว่าคนไทยที่ออกไปใช้การบินไทยเยอะคนไทยพี่คนไทยความหมายของเดี๋ยวดูว่าเจแปนแอร์ไลน์เขาแก้วิธีนี้ยังไงนะครับหรือว่าทำไมคนไทยไม่ใช้การบินไทยแต่ว่าเรามาดูสถานะทางการเงินปัจจุบันก่อนครับนี่สิ้นปี62นะสิ้นปี62เพราะว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งไม่กล้าออกคือผมตกใจพี่คือตอนนี้แบบมันจะเห็นชัดแต่ที่พี่บอกนะคือรายได้มันจะเริ่มไม่มีใช่แต่ค่าใช้จ่ายใช่ก็หนักอ่ะก็หนักคือ2563เนี่ยหนักแน่เพราะว่าโควิดแต่มันถึงจุดที่ประสบภาพคล่องไม่มีจริงๆครับไม่มีจริงเพราะว่ามันสะสมปัญหามานานมากแล้วมันมาแตกอีตรงโควิด19แต่ไม่ใช่เพราะโควิด19ทำให้การบินไทยระเบิดอันนี้ต้องเข้าใจไว้นิดนึงก่อนเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพอโควิดจบแล้วทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาได้นะครับหนี้สินปัจจุบันมีทั้งหมด 240,000 ล้านบาทอันนี้เป็นที่เป็นตามข่าวนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่หนี้สินทั้งหมดมีทั้งส่วนที่มีดอกเบี้ยกับไม่มีก็ผมก็จะยกมาเฉพาะที่มีดอกเบี้ย1ปีภายใน1ปีคือหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระภายใน1ปีมีประมาณ 21,000 ล้านบาทปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละ 21,000 ล้านบาทไม่มีจ่ายจะต้องเงินก้อนนี้เออพี่บีเคยทำตัวเลขที่ว่ามีเงินสดมีอะไรการเป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่สามารถไม่มีเงินสดไม่มีศักยภาพเพราะว่าไม่ใช่แค่ 20,000 นะไม่ใช่ 21,000 นี้อย่างเดียวเออเนี่ยไอ้กระแสเงินสดที่จะกระจายเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกค่าใช้จ่ายพวกพนักงานอะไรพวกนั้นอยู่ถึงแม้พยายามลดเงินเดือนแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นผลนะครับก็ยังไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้นะครับอันนี้คือระยะสั้นครับส่วนระยะยาวก็มองแล้วล่ะถ้ายังปล่อยต่อไปเนี่ยมันจะมีเข้ามาอีก 122,000 ล้านบาทครับสังเกตนะฮะรวมกันไม่ถึง 200,000 นะเพราะเขามีหนี้ก็มีหนี้บางตัวที่ไม่ได้เป็นภาระทางการเงินครับผมก็มีเงินกู้สถาบันการเงินครับ5,000ล้านบาทซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเปิดเผยตัวตนเจ้าหนี้ว่าสถาบันการเงิน 5,000 ล้านบาทนี่มีใครบ้างก็มีได้ยินแว่วๆมาว่ามีธนาคารกรุงไทยก็ตามหลักไอ้พวกนี้ไม่น่าจะไอ้เงินกู้สถาบันการเงินนี่ไม่น่าจะพวกสหกรณ์นี่เขาพูดถึงกันไม่ใช่สหกรณ์น่าจะอยู่ที่ตราสารหนี้ที่จะไปซื้อตราสารหนี้นะครับเป็นก้อนใหญ่ก็มีกู้กับกิจการที่เกี่ยวข้อง 12,000 ครับมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินก็คือเขาเรียกว่า financial list ของพวกเครื่องบินที่ซื้อเครื่องบินมาพวกนั้นครับเดี๋ยวนี้เขาให้ลงบัญชีแบบนี้คล้ายๆ leasing ประมาณนั้นแต่ก่อนนี่อีกแบบนึงเลยแบบเดี๋ยวนี้เขาให้ลงแบบนี้ให้เราเห็นว่าก็มีภาระอยู่นะ 39,000 ล้านบาทแล้วก็มีตราสารหนี้คือหุ้นกู้อันนี้หุ้นกู้ที่ออกแล้วก็มีสหกรณ์ถือกันเยอะครับก็คือ6โอ้โหเยอะด้วยตัวเลขนี่แหละตัวเยอะอยู่65,000ล้านบาทรวมแล้วหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่โดนทวงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอีกในระยะยาวข้างหน้าก็ 140,000 ล้านบาท40,000ไม่ถึง 240,000 นะครับแต่ส่วนผู้ถือหุ้นตอนนี้เหลือแค่ 11,000 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ผมบอกนี่คือมีแค่ 21,000ขาดทุนสะสมอีก 20,000 พูดง่ายๆคือแทบไม่เหลือแล้วส่วนผู้ถือหุ้นพูดง่ายประกาศผลประกอบการไตรมาส1ออกมาส่วนผู้ถือกันหรือไตรมาส2ออกมาส่วนผู้ถือหุ้นน่าจะถ้ามองกันจริงๆแค่ครึ่งปีแรกนะอีกที่น่าจะแดงแล้วก็ใช่ส่วนผู้ถือหุ้นน่าจะติดลบแน่นอนนั่นเขาเรียกภาษาทางการเงินว่าหนี้สินล้นพ้นตัวเหมือนกับถ้ามองเป็นบุคคลแล้วกันครับคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าผมบอก0บาทนี่ก็คือยังเสมอยังไม่มีหนี้ยังไม่มีหนี้ครับอาจจะมีหนี้ร้อยหนึ่งแต่มีเงินอยู่ร้อยหนึ่งก็เลยเป็น0ถ้ามีบวกนั้นดีไป สินทรัพย์ของคุณเปรมอยู่เท่าไหร่ลบอยู่ร้อยหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าแสดงว่าก็คือสินทรัพย์มีน้อยกว่าภาระมีน้อยกว่านี้สิเนี่ยกลายเป็นว่าทำมาหากินมาได้เท่าไหร่ยังต้องคืนหนี้ตรงนี้อยู่หนี้สินล้นพ้นตัวเอางี้ละกันก็เหมาะสมแก่การยื่นศาลล้มละลายก็จำเป็นแหละทำมากันจริงๆรันตอนนี้คงไม่ไหวแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ไม่ต้องห่วงห่วงดิพี่มันหนักขนาดนี้
มันต้องห่วงไม่ใช่ไม่ต้องห่วงห่วงครับเราก็ต้องห่วงอย่างห่างๆนะฮะก็พยายามจะช่วยกันเพราะเป็นสายการบินแห่งชาติครับทุกคนต้องช่วยกันจากนี้ไปผมจะบินการบินไทยแล้วจากนี้ไปอะไรเงี้ยมันต้องมีแคมเปญมีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ละเดี๋ยวไปดู JAL กันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากระตุ้นกันให้การบินไทยต้องฟื้นให้ได้คนไทยต้องช่วยกันผมไม่ได้บอกผมมีอะไรกับการบินไทยเรื่องหุ้นเลยนะฮะผมกำลังพูดถึง Proud of Thailand Proud of Thailand อ้าวนี่พูดจริงๆ Proud of Thailand นะฮะอ้าวเรามาดูกันอ้าววันนี้คุณพูดอ่าโอเคแม่นี่พอดีว่าเห็นวันนี้พี่วีมาเนื้อหาเราไม่ได้มีอะไรเยอะเยอะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้มีแฮนด์เอาท์อะไรเยอะอะไรเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออเวลาที่เขาบอกว่าผลการดำเนินระยะยาวไอ้ดำเนินการระยะยาวเนี่ยมันสะท้อนหรือว่ามันเป็นตัวชี้นำทิศทางราคาไม่เคยมีนิวไฮมัวแต่สร้างนิวโลจอที่60บาทอ่ะครับตั้งแต่ตอนปีน่าจะ 3-5 เฮ้ยแต่มันขึ้นไป70นะมีสัก80อันนั้นประมาณนั้น70กว่าบาทหรือ80บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียกว่าลงมาต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ crash landing อ่ะก็ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ smooth as silk ใช่คือเวลาที่เราดูเห็นประมาณนี้เราก็เวลาที่เราพูด trending ระยะยาวได้ชัดเจน high ก็เตี้ยลงลงใหม่เกิดครับเตี้ยลงลงหลังสุดนี่ลงมาเหลือ2บาทกว่าๆวีบีแก้งแซวบอกว่าถ้าเด้งขึ้นมาแล้วทำนิวโลอีกมันจะลงไปอยู่สักประมาณไหนอันนี้ที่พูดเล่นกันภาพคือเป็นประมาณนั้นแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่ที่ผมเติมเข้าไปมันเป็นเสน่ห์ของตัวพูดอ่ะเสน่ห์เลยเหรอเอาพี่ระหว่างทางของการบินไทยที่ว่าแย่ๆครับมันก็เหวี่ยงจากไฮทูโลของแต่ละรอบเป็น 100% อันนั้นก็เลยทำให้ยังมีคนเล่นอยู่อันนี้เรามาเทียบสีม่วงคือราคาหุ้นการบินไทยตั้งแต่วันที่เข้าผมเทียบกับเซ็ตแล้วกันโอ้โหเซ็ตมีขึ้นมีลงการบินไทยทิศทางค่อนข้างชัดนะครับลงอย่างเดียวยิ่งช่วงหลังตอนที่เซ็ตอินเด็กซ์เราแกว่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยการบินไทยไม่ได้เพอร์ฟอร์มคือไม่ได้บินขึ้นฟ้าไปเหมือนกับเซ็ตอินเด็กซ์ที่ทำนิวไฮเลยไม่ได้บอกว่าราคาจะลงไปอีกนะไม่ได้ตีรับดาต้าอะไรนะครับคอมเพลย์เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้ามองภาพระยะยาวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งอยู่บนเช็คคำว่าสายการบินแห่งชาติของไทยเนี่ยอยู่ในโมเดลนี้มาราคามันก็สะท้อนแบบนี้มาตลอดซึ่งมันก็เป็นการบอกแล้วว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปี2556อันนี้คือตัวเลขของพี่ไปทางเดียวกันมันก็เหมือนกับตัวเลขของราคาของการบินไทยที่ลงมาตั้งแต่ปีโอ้โห2556 2535 2535ตัวเลขโอ้โหใช่ไหมถูกปะนี่ไง2556ก็คืออยู่แถวพีคเลยเห็นปะแล้วจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆเห็นปะเพราะอะไรอ่ะครับเพราะว่าก็เข้าใจไงก็สะท้อนตามผลการดำเนินงานที่ว่าล่ะครับว่ามันลดลงมาอย่างต่อเนื่องราคาก็เลยลงมาผมเข้าว่าเขากำลังแลนดิ้งแต่เผอิญตกหลุมอากาศเลยแลนดิ้งแบบกระชากฮักๆหน่อยนึงนะฮะอันนั้นเป็นการบินไทยแต่ที่บอกว่าไม่ได้ต้องห่วงนะคือแต่ที่บอกว่ามันไม่ใช่สายการบินแล้วเราเคยได้ยินแต่ละชื่อก็คุ้นๆกันนะนี่คือสายการบินขนาดใหญ่ที่ผมพยายามไปหามาแล้วน้องก็ใส่เครื่องบินให้ผมก็สวยงามสีแดงด้วยมองไม่เห็นหรอกไอ้คนดูก็มองไม่เห็นว่านั่นคือรูปเครื่องบินไอ้สีแดงมันแปะอะไรกันไว้นะอ้าวสังเกตว่าสายการบินใหญ่ๆที่เคยแบบเกือบล้มละลายนะครับแต่บางคนไม่ได้เข้าสารล้มละลายนะเกือบล้มละลายและสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อเมริกันแอร์ไลน์อันที่หนึ่งเดี๋ยวผมแซวแล่นนิดนึงแต่ละชื่อสายการบินเนี่ยแบบใช้ชื่อประเทศมันตั้งอย่างก็สายการบินของชาติทั้งนั้นอเมริกันแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์เอกชนนะเอกชนนะเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับนะครับสูญเสียความสามารถในการแข่งขันก็คือมีสายการบินอื่นขึ้นมาแข่งมากในขณะที่ตัวเองคิดว่าตัวเองพร้อมตัวเองเก่งมาตลอดยิ่งใหญ่มากครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตอนปี2011ฟื้นตัวกลับมาได้ตอนปี2013เห็นไหมสายการบินใหญ่ๆสังเกตว่านี่คือความคาดหวังของการบินไทยไงเพราะว่าอุ้ยหลายสายการบินดูระยะเวลานี่แป๊บเดียวนะส่วนใหญ่ครับใช่ครับต่อไปยูไนเต็ดแอร์ไลน์ดูปัญหาเขาสิคุ้นเคยขึ้นเงินเดือนเขาจะว่าขึ้นเงินเดือนให้กับนักบินตอนเขาประท้วงกันนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็มีปัญหากับสหภาพพอมีสหภาพก็อำนาจต่อรองมาสหภาพแรงงานนั่งต่อรองมาเงินเดือนลดไม่ได้ค่าใช้จ่ายลงไม่ได้เลิกจ้างไม่ได้จุดหนึ่งก็เลยมีปัญหาอันนี้นานหน่อย4ปีเหมือนกันครับ2002เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู2006หลุดใครจะไปเชื่อสวิสแอร์ครับนะชื่อนี้คิดว่าแหล่งท่องเที่ยวทุกคนจะไปไม่น่าเชื่อดำเนินการผิดพลาดแค่ครั้งเดียวไปซื้อคนอื่นเขาไปซื้อกิจการคือตอนนั้นคิดว่าสวิสแอร์เจ๋งพร้อมละที่จะไปเอาแล้วเว้ยไม่แชร์โค้ดละครับคือฉันไม่พึ่งสายการบินโลคอลละ
ฉันไม่ต้องแบบคือปกติเวลาสายการบินต่างประเทศมันลงที่เมืองไทยก็ต้องใช้แอร์เอเชียนกแอร์พวกนั้นใช่สวิสแอร์บอกไม่ต้องใช้ครับฉันซื้อเลยเอาทุกคนมากินรวบอยู่อันเดอร์กินรวบตัวเองหมดซื้อเลยปรากฏว่าไอ้โลโก้ที่ซื้อมามันไม่ง่ายอย่างที่คิดขาดทุนครับพูดง่ายควบคุมดูแลไม่ถึงครับขาดทุนจนมากินบริษัทแม่จนแม่ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ถึงขนาดนักบินเอาขึ้นเครื่องบินขึ้นไม่ได้อะสวิสแอร์คือไม่ยอมไม่มีเงินเติมน้ำมันอ่ะแล้วกับตันเครื่องบินกับแอร์โฮสเตสนอนอยู่โรงแรมอยู่ดีโดนไล่ออกอ่ะสารมากไปนอนไหนอ่ะขาดสภาพคล่องนะไม่มีเงินจ่ายขาดสภาพคล่องนี่มันเห็นชัดเลยวันนั้นเลยอ่ะคือกลับบ้านไม่ได้อ่ะนะครับก็เข้าแผนฟื้นฟูปี2001ก็สามารถที่จะพ้นจากขาดทุนได้ในปี2002เร็วนะเร็วกว่า2ปีเร็วมากเร็วมากนะครับเอาอิตาเลียเรียกไม่ถูกพี่เอาอิตาเลียใช่อิตาเลียอิตาเลียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นสายการบินของรัฐบาลปัญหาเหมือนกับสายการบินรัฐบาลทั่วไปการบริหารการจัดการบริหารงานการจัดการมีคนเข้ามาแทรกแซงผมไม่ได้พูดนะว่าสายการบินไหนแต่ว่ามันคลาสสิกเคสมากเลยคลาสสิกมากเคสสำหรับการสายการบินที่เป็นของรัฐบาลและก็สุดท้ายเจแปนแอร์ไลน์นะครับดำเนินกิจการผิดพลาดหลายอย่างรวมทั้งการบริหารงานซึ่งเหมือนกับใช้คนเก่งมาบริหารงานโดยที่ไม่ได้ผ่านงานแบบเหมือนกับมาเส้นสายกันมาแหละแล้วคนเรียนเก่งจบอังกฤษจบนู่นนี่นั่นมาเอามาบริหารสุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าใจคนที่ทำงานข้างล่างได้คนทำงานข้างล่างก็แบบเหมือนแบบอึดอัดมองไปข้างบนทำไมข้องเงินเดือนเยอะทำไมฉันเงินเยอะจะไปจะไม่ร่วมไม่ทำงงไม่ทำงานแล้วก็เลยมีปัญหาขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็ไปซื้อเครื่องบินลำใหญ่ๆมาแบบจะบินก็ใหญ่คุ้นๆเนาะมันคลาสสิกทั้งนั้นเลยนะคลาสสิกมากคือคลาสสิกมากเลยอ่ะในเรื่องของปัญหามีปัญหากับสหภาพแรงงานไปซื้อเครื่องบินมาผิดขนาดเฮ้ยเราแม่งครบเลยนะไทยการบินไทยสุดๆก็ต้องแข่งขันใช่ขึ้นเงินเดือนมีปัญหาสุขภาพใช่เราได้รับซื้ออันนี้ไม่ใช่แต่ไปแตกสายการบินอันนี้พยายามไปลงทุนเพิ่มไปแตกการบินของรัฐบาลไหมใช่รัฐบาลถือผิดพลาดเรื่องการบริหารงานไหมใช่โอ้ใช่เลยการบินไทยเราครบเซตเพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมแล้วเรามาศึกษากรณีของ Japan Airlines กันดูดีกว่าเอาเคสหลังสุดเนี่ยนะที่ใกล้ๆหน่อยนะก็เห็นชัดเจนด้วยว่าจะรอดไม่รอดอันนี้คือผลประกอบการของ Japan Airlines ไม่น่าเชื่อเห็นตัวเลขก็ตกใจเหมือนกันเขาฟื้นไม่ไหวก็ปี2008นะครับ2009นะครับ2010ขาดทุนแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาปี2011แล้วก็2012ยื่นศาลล้มละลายต้นปี2010อนุมัติแผนพฤศจิกายน2010ออกจากแผนปี2011แล้วกลับเข้าตลาดปี2012ครับงง1ปีนะคือหลังจากที่อนุมัติแผนเนี่ยที่รันน่ะงงมั้ยนี่ไงคือก็บอกว่าโมเดลนี้คือคนไปคาดหวังกับโมเดลดีมากคำถามที่เราต้องการคำตอบว่าการบินไทยสามารถใช้โมเดลของ Japan Airlines เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้เลยนะครับว่าท่านผมจะไม่เฉลยนะครับผมแค่ว่า Japan Airlines จะทำยังไงนะครับแล้วท่านลองคิดดูว่าการบินไทยสามารถผมต้องยืดไปตรงนี้เพราะว่าความรู้สึกผมจะหลุดกรอบยังไงนี่ไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอเดี๋ยวมันเหมือนจะหลุดกรอบไงไม่รู้ท่านเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับว่าคุณคิดว่าเราจะทำแบบ Japan Airlines ได้ไหมภายใน1ปีหลุดพ้นจากแผนฟื้นฟูเร็วมากสิ่งที่ JAL ทำมีอะไรบ้างไล่ไปทีละข้อจริงๆเยอะกว่านี้สับเทคนิคมากกว่านี้แต่ผมเลือกเอาเฉพาะที่ชัดๆชัดๆและคลาสสิกโอ้แค่ข้อแรกนี่คลาสสิกมากครับมิสเตอร์คริโอเซล่าคาซูโออ่านชื่อดีๆเต็มๆอันแรกก่อนเลยคือหา CEO ฮะ CEO คนใหม่ที่เป็นที่นับหน้าถือตาได้รับความเชื่อถือจากคนทั้งประเทศบารมีไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าเราต้องเรียกความเชื่อมั่นจากพนักงานทั้งองค์กรขึ้นมาทุกส่วนนะแล้วก็มีพนักงานที่อยู่ใครจะโดนปลดไม่โดนปลดต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเอาสมมติว่าเอียงไปทางพนักงานหน่อยเจ้าหนี้ก็หึมไม่ยอมเหมือนกันเอียงไปทางเจ้าหนี้เยอะหน่อยปลดพนักงานเยอะพนักงานก็ไม่ได้ต้องเป็นคนกลางที่บารมีถึงจริงๆต้องบารมีถึงมากอ่ะต้องบารมีถึงจริงๆนะครับคือไม่ใช่กวีแน่ๆอ่ะอ๋อสิ่งสำคัญผมเป็นนายกได้แต่ผมไม่ได้อ่านหนังสือด้วยคือตอนพอเขามาเสร็จเนี่ยทุกคนต้องพร้อมที่จะทำคือทุกบาททุกสตางค์ต้องลดให้
ช่ใช่ใช่เซฟค่าใช้จ่ายให้หมดทุกคนเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่คนนี้เนี่ยตอนที่มาเนี่ยอายุคุณคาซูโออินาโมริเนี่ยนะครับตอนที่มาเนี่ยอายุ77 78บางคิดบางที่บอก77จะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเป็นประธานกิติมศักดิ์ของเคียวเซล่าอยู่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเคียวเซล่าซึ่ง SPCG เพิ่งใช้เคียวเซล่าแผงดวงแสงอาทิตย์ของเคียวเซล่ามาทำนะซึ่งเป็นบุคคลที่แบบคนเขานับหน้าถือตาครับทั้งคนในชาติด้วยกันเองทั้งพนักงานเองฉันมั่นใจฉันมั่นใจคนคนนี้เพราะฉะนั้นด้วยความมั่นใจมันก็เป็นหนึ่งและเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่การบินไทยทำจะไม่พูดแล้วจะพูดอีกอย่างที่การบินไทยทำไม่ใช่บอกมานั่งคิดว่า JAL จะโมเดลหาผู้บริหาร CEO คนใหม่ให้ได้ก่อนไม่ใช่ผมแน่เขาคงผมไม่ได้เรียนเรื่องนี้ใช่ผู้บริหารแผนใช่ไหมพี่คือคนที่เป็นคนที่เป็น CEO เลยจุดศูนย์รวมในการแก้ปัญหาครั้งนี้โหยากมากผมบอกจริงๆหายากมากแต่ผมมาเห็นคนนึงแต่ผมไม่บอกว่าใครแต่ผมไม่พ้นตัวแต่ผมไม่บอกว่าใครผมเห็นคนนึงก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันว่าใครเหมาะสมอะจ๊ะอะฮะข้อแรกเสียงเขาคุกเลยเสียงตกงานกับเสียงเขาคุกเนี่ยชอบจริงๆเลยกวีเนี่ยเรื่องหาคนที่มาเป็นแล้วข้อที่2นี่สำคัญมากผมไม่ได้บอกการบินไทยจะทำตามนะครับมีคนบอกว่า JAL โมเดลผมก็เอา JAL โมเดลมาให้อันที่2คือเอาหุ้นออกจากตลาดเอาหุ้นออกจากตลาดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรไหมพี่คือเพราะว่าอันต่อมาไงเขาลดทุนจดทะเบียนก็คือง่ายคือขาดทุนสะสมเนี่ยก็คือเอาออกเลยตามกฎทำอะไรคือตามกฎคุณขาดทุนสะสมคุณไม่มีส่วนผู้ถือหุ้นคุณส่วนผู้ถือติดลบคุณก็ต้องออกจากตลาดหุ้นถ้าเหมือนถ้าเป็นหุ้นไทยก็บอกแผนฟื้นเข้าเกณฑ์ฟื้นฟูนะครับจะโดน SP ไม่ได้คืน SP ด้วยนะนี่เขาใช้ delist เลยเขาขอ delist ออกไปเลยขอ delist ออกไปเลยนะครับผมว่าจริงๆมันก็อาจจะดีก็ได้นะการ delist แต่ส่วนหนึ่งถ้า delist ออกไปคุณไม่ต้อง decare เลยเยอะๆ exact ใช่เลยคุยกับเจ้าหนี้ถ้าจะขอแฮร์คัทเยอะๆเจ้าหนี้จะให้ก็เอ้ยถ้าฉันบอกไปสมมติผมเป็นเจ้าหนี้อ่ะเช่นแบงค์ไทยเป็นเจ้าหนี้การบินไทยเอาบอกอยู่ดีๆบอกแฮร์คัทครึ่งนึงราคาหุ้นแบงค์ฉันก็อาจจะตกใช่ผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ประธานเขาต้องดีลิสต์ครับเพราะดีลิสต์จะได้ไม่ต้องดีแคลร์อ่ะเดี๋ยวโอ้คล้องดีวะดีลิสต์ก็ไม่ต้องเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ตามเกณฑ์กฎของงบพวกนี้ก็ต้องอธิบายใช่ครับแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะพอฟื้นฟูกลับมาเร็วในปี2011เดียวแล้วก็กลับเข้าตลาดอีกครั้งในปี2012ก็ชัดเจนล้างตรงบ่ายหมดแล้วอันนี้พร้อมแล้วเออพร้อมแล้วแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาในตลาดลดข้อ3เจ็บนะฮะเจ็บนะครับผมไม่ได้บอกว่าการบินไทยจะทำนะครับแต่เจ็บนะฮะลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น0ตอนนี้เนี่ยทุนจดทะเบียนชำระแล้วของการบินไทยเนี่ยมีอยู่20,000กว่าล้านทำไมต้องลด 21,000 นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหลืออะไรให้ลดแล้วนะครับเพราะเขาลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปแล้วไปหมดแล้วเพื่อล้างขาดทุนสะสมอันนี้ลดเพื่อล้างขาดทุนสะสมค่ะครับคุณต้องล้างส่วนทุนคุณออกก่อนซึ่งพอดีกันเป๊ะเลยอ่ะอาจจะเกินด้วยล้างขาดทุนสะสมล้างขาดทุนสะสมเพื่ออะไรเพื่อให้บาลานซ์ชีสะอาดครับแล้วเจ้าหนี้ถึงยอมตัดหนี้ศูนย์ให้ครับตราบใดที่ผู้ถือหุ้นยังมิได้ทำอะไรผมก็บอกกระทรวงการคลังโอนเงินให้วายุพักแล้วจะตัดหนี้ศูนย์หรองบไม่ยังสงสัยอยู่นึกภาพไม่ออกนะครับการเมืองไทยผมไม่ได้บอกว่าจะทำเพียงแต่ว่าใครบอกว่าเอา JAL ก็ดูตรงนี้ไว้เขายอมก็คือผู้ถือหุ้นซึ่งของข้าราชการของไทยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เป็นกระทรวงการคลังแต่ว่าถามทำได้ไหมก็ได้เมื่อก่อนธนาคารมหานครธนาคารนครหลวงไทยใช่ป่ะธนาคารนู่นนี่นั่นก็ลดทุนเป็นศูนย์ใช่ป่ะแล้วไปล้างหนี้เสียไงจำได้ป่ะก่อนที่จะมีการแฮร์คัทให้กับลูกหนี้เหมือนกันเจ้าหนี้ก็เลยยอมตัดหนี้ศูนย์ให้700,000ล้านเยนจริงๆตัวเลขเจ้าของยอมซัพเฟอร์ก่อนแล้วก็เจ้าหนี้ก็ยอมรับหนี้ลงมาอันนี้ก็ก้อนใหญ่ไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนของงบการเงินคราวนี้มันในแง่ของค่าใช้จ่ายก็มีการปลดพนักงาน1ใน3ฮะเรื่องของการหนีไม่พ้นอ่ะคุณลดสินทรัพย์ตัวเองลงไปขนาดนั้นจะให้พนักงานเท่าเดิมก็อันนี้ก็จริงๆสังสหภาพก็ดูเหมือนว่าจะยอมรับแล้วก็เตือนพนักงานเหมือนกันว่าใครจะต้องโดนแต่นี่ปลดออกจากงานก้อนใหญ่ก็ปลดพนักงาน 16,000 คนนั่นคือ1ใน3 1ใน3เนี่ยผมจำไม่ได้ว่า1ใน3ผมถึงบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนั่นสิบารมีต้องมากพอนะถึงจะจัดการ 16,000 คนได้เนี่ยแล้วก็ลดหน่วยงานต่อมาไปเรื่อยๆลดหน่วยงานที่ขาดทุนอย่างเช่นหน่วยงานขนส่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับการเมืองก็ต้องไม่ต้องดูข้างในพาร์ทไหนที่ทำกำไรได้ไม่ดีที่เขาเป็นหน่วยงานย่อยมีนั่นอยู่เยอะอันนี้ไม่ได้พูดได้ว่าเป็นหน่วยงานไหนคลาสสิกเคสฮะเรื่องลดหน่วยงานที่เกิดแล้วที่คัสโบคาโก้ลดหน่วยงานที่ขาดทุนเพราะว่าทุกสายการบินก็ทำหมด
ที่เข้าแผนลดจำนวนเครื่องบินโดยเฉพาะลำใหญ่ๆลงซึ่งก็คลาสสิกเหมือนกันทุกคนก็ทำลดเที่ยวบินลงอันนี้ก็เน้นก็คือที่ขาดทุนทุกคนมองเหมือนกันหมดการบินสมมติเราบินในประเทศครับขึ้นการบินไทยพี่เคยเห็นที่นั่งว่างไหมขึ้นการบินไทยส่วนใหญ่ก็เต็มนะไม่แต่เราไปเอิญเราไปเที่ยวเราไปขึ้นช่วงนี่ไงคนจะเห็นภาพนั้นไงแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกเที่ยวบินจำได้ผมเคยกลับจากสหรัฐโล่งเชียวไอ้นั้นระหว่างประเทศระหว่างประเทศนี่เราเหนื่อยอยู่แล้วก็มองประมาณนั้นก็คนเลยตีความคือเราผมก็ยังงงๆอยู่นะมันก็โล่งมากนะแต่เวลาเราไปบอกเอาบอร์ดดิ้งแพสอะทำไมเขาจับให้เรามานั่งติดกันผมก็ยังงงพอเรานั่งติดกันปุ๊บไอ้สามคนเนี่ยนั่งติดกันเนี่ยพอเครื่องบินมาปิดประตูปุ๊บก็ขยับทุกคนก็เล็งแล้วว่างเล็งแล้วเช่นกันมุบแอร์เขาก็ไม่ว่าผิดแล้วไม่ว่านะครับคราวนี้เนี่ยผมว่าไอ้กระบวนการตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้หนึ่งก็คือหาผู้ก่อตั้งไอ้หาผู้บริหารที่มีน่าเชื่อถือลดทุนจดทะเบียนเจ้าหนี้ตัดหนี้สูตรลดพนักงานลดหน่วยงานลดจำนวนเครื่องบินลดเที่ยวบินที่ขาดทุนผมว่ามันเป็นคลาสสิกเคสคือทุกคนทำหมดหลังจากเข้าแผนฟื้นฟูผมก็พูดได้ผมอยู่58ไฟแนนซ์ผมโดนปิดมาครับผมก็เจอกระบวนการนี้นะผมก็อยู่โดนไล่ออกด้วยนี่ใช่ตอนนั้นจำได้ถูกผมก็อยู่ในพนักงานถามบอกว่าวันนี้เขาก็หาคนมาเขาก็หาตัวกลางมาเพราะเขาจะไม่ให้ผู้บริหารเดิมมาเป็นคนเลือกว่ากวียูเป็นไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตื่นเช้ามาต้องแบบฉันโดนซองขาวอ่ะถูกไอ้ของผมนี่โดนปิดเลยนะไฟแนนซ์บางคนก็อาจจะโดนเลย์ออฟได้อีกเรื่องนึงคือปิดก็คือปิดกิจการเลือกว่าจะมีใครบ้างที่รันอยู่ต่อเขาให้ผู้บริหารแทนซึ่งเป็นตัวกลางมาบางทีนั่งเจอหน้ากันเอาเพื่อนเราดีกว่าไปเรื่องเราไปเรื่องเราอยู่มีอยู่เช้าวันนึงมีแล้วมีคนกลางอันนี้ต้องมีคนกลางช่วงปีหน่อยเนาะที่ต้มยำกุ้งอ่ะมีอยู่เช้าวันนึงอ่ะผมเจอทองขาวอยู่บนโต๊ะตื่นเช้ามาเจอทองขาวบนโต๊ะทำงานตกใจหมดเลยเฮ้ยโดนไล่ออกแล้วถึงคิวเราแล้วออกไม่ใช่อะไรซองกระถิ่นมาจนได้เงินก็ไม่มีจะเอาทองกระถิ่นจะได้นะฮะอ้าวแต่ว่าหลังจากนี้มาปุ๊บเนี่ยเป็นแผนการตลาดละว่าคุณจะทำได้ไหมนั่นคือการฟื้นคือทุกอย่างเนี่ยทำหมดแล้วเหลือว่าคุณจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไหมสิ่งที่คุณมิสเตอร์อินามูริคาซุโอะอินามูริเนี่ยทำคือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนมุ่งมั่นเพื่อบริษัทโอ้โหอ่านหนังสือมีเยอะเลยแม้แต่นู่นนี่เอาของจากที่บ้านมาใช้เพื่อช่วยบริษัทที่อ่านคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงเอางี้แล้วกัน1เดือนแรกมิสเตอร์อินามูริเนี่ยไม่ทำงานอะไรเลยเข้าไปถึงคุยอย่างเดียวใช่ไม่แตะอะไรเลยไม่แตะพนักงานไม่แตะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่แตะคุยกับพนักงานทั้งระดับบนและระดับล่างหาปัญหาแล้วเขียนเป็นหนังสือครับถึงวิสัยทัศน์ของเขาว่าจะทำยังไงแล้วเดินแจกพนักงานเป็นหมื่นคนด้วยตัวเองเดินไปแจกคนละเล่มด้วยตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยคือมิมิตหมายแล้วเงินเดือนก็ไม่รับอะไรประมาณนี้มันเหมือนแสดงถึงคือคนอย่างเนี้ยต้องรับเงินเดือนไหมล่ะมันแสดงถึงอะไรความมุ่งมั่นเขาบอกเลยเขาไม่รับเลยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะเข้ามาเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าตัวเองไม่ประหยัดยังนั่งเบนซ์แบบนั่งรถลอยมันนั่งทำงานจะมีรถส่วนตัวมันจะมีรถส่วนตัวคือมันต้องมีเครื่องส่วนตัวมันคงไม่ใช่นะผู้บริหารระดับนี้ CEO ต้องนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานสิอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารระดับแบบล่างลงมาคุณก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าคุณต้องไม่รถส่วนตัวต้องทิ้งให้หมดกสิกรจ่ายไม่ใช่ครับขอโทษทีไม่ใช่แล้วพี่เริ่มอีกนะไม่แต่เขาดีนะโอเคมันมีการลดมันมีโอกาสให้ลดค่าใช้จ่ายเยอะเนาะครับขั้นต้นมาเริ่มต้นก็ทุกที่แหละพี่ทุกที่เพราะนั้นแต่ปัญหาคือถ้าคุณได้ผู้นำแล้วคุณทำให้บริษัทสามารถที่จะมุ่งมั่นและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นได้เนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดครับมุ่งมั่นได้แต่ว่าต้องทำเพื่อองค์กรจริงๆเปลี่ยนมาเจาะตลาดพรีเมียมจากเดิมที่พยายามไปแข่งเรื่องราคาไม่แข่งครับแต่กลับขึ้นราคาแล้วก็ใส่พรีเมียมไปให้กับลูกค้าอันนี้คือแผนใหม่อันนี้คือจะเพิ่มรายได้ละครับจากหยุดเลือกค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่ดีแย่ๆลดน้ำมันก็ได้ระดับหนึ่งอันนี้เริ่มเต็มคือให้เต็มแล้วเขาบอกว่าให้พนักงานทุกให้ติดราคาของทุกอย่างในบริษัทใช่ใช่ใช่มีเห็นอยู่กระดาษก็ต้องติดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องติดคือคุณจะใช้อะไรเนี่ยไม่ต้องถึงกระดาษนะแต่มันกลายเป็นหนังสือแล้วเขาก็มาพูดกันเป็นเคสที่เราผ่านกันอยู่เป็นองค์กรที่แบบทุกชิ้นมีราคาคุณจะหยิบไปใช้เนี่ยคุณต้องคิดให้รู้ก่อนมันมีต้นทุนนะแม็กเท่าไหร่นะจะแม็กทีโอ้โหคิดหนักเลยฉันน้ำลายแทนไหมอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบคือคิดตลอดอ่ะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือสร้างความภูมิใจให้คนในชาติมองว่าเนี่ยคือสายการบินแห่งชาติเขาเอาพวกแบบนักกีฬาดังๆใช่ใช่หลายๆตัวคือจากเดิมพี่บินนี่เฮ้ยทำไมเราต้องไปบินคนอื่นนะครับถึงจะเป็นยอมจ่ายแพงขึ้นก็หน่อยก็ได้เพื่อใช้คำว่าพรีเมียมแล้วก็ใช้คำว่าเนี่ย
จแปนนี่แหละไอ้คำว่าแจแปนเนี่ยโลโก้แล้วก็เขาใช้นักเทนนิสชื่อดังของญี่ปุ่นคนหนึ่งสมัยหนึ่งที่เขาขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยตอนสมัยก่อนเราก็มีพาราดอนไงใช่ปะแล้วเขาก็ใช้โดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อแสดงความเป็นชาติของญี่ปุ่นของเราก็อาจจะใช้อนุมานไม่รู้แล้วพี่อะไรประมาณนี้ไม่รู้อ่ะคือขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยฉันอ่ะคนในชาติแล้วคือคุณแน่นอนอ่ะเวลาคุณบิน JL ลงญี่ปุ่นอ่ะคุณจะได้พรีเมียมเหมือนเราบินสายการบินแห่งชาติแล้วมันลงเนี่ยมันต้องได้อะไรสักอย่างที่พรีเมียมเช่นถ้าคุณนั่งการบินไทยมาสนามการบินไทยคุณจะเหมือนนั่งสายการบินอื่นมาลงประเทศไทยได้ไหมไม่ได้มันต้องพิเศษมันต้องมีอะไรสักอย่างที่พิเศษคิดกันให้ได้ว่าอะไรคือที่พอคุณลงเมืองไทยปุ๊บมันเป็นสิ่งพิเศษที่ผู้โดยสารสายการบินอื่นไม่ได้แล้วให้ได้เฉพาะสายการบินไทยเท่านั้นอันนี้มันเหมือนกับว่าจะสร้างความภูมิใจเฮ้ยฉันมีเอกลักษณ์อะไรก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกเลยว่าคืออะไรนะคิดสักอย่างใดอย่างหนึ่งคิดช่วยกันคิดฮะเพราะว่าบางทีคอมเมนต์นี้เนี่ย CEO คนใหม่ของการบินไทยอาจจะเข้ามาดูเนาะเผื่อจะได้ไอเดียอะไรเยอะๆแยะๆบางทีเราก็อ่านหนังสือโดยทั่วๆไปบางทีมันก็เจอประเด็นอะไรที่คลิกอยู่เหมือนกันนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเรามาช่วยกันบินไทยหน่อยฮะเราผมอยากเห็นสายการบินแห่งชาติยังคงมีอยู่ผมอยากให้มีอยู่แล้วอย่างมั่นคงแล้วยังคงเซิร์ฟแบบที่ JL เซิร์ฟอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคือผมก็คิดว่าเราถ้าเราช่วยกันมันฟื้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าวันเนี้ยนะครับอันนี้คือเที่ยวบินอันนี้คือเที่ยวบินจากเดิมที่เคยโอ้โหบินเยอะมากเลยครับทั้งจำนวนเที่ยวบินครับที่นั่งก็แล้วก็จำนวนเที่ยวบินจำนวนที่นั่งลดลงอันนี้คือสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นอีกอันนึงนะครับที่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสูสีกันละสูสีกันแล้ววันนี้ก็ถือว่ากำไรสูสีกันเลย2สายการบินนี้นะครับก็ถือเป็นสายการบินแห่งชาติคล้ายๆของเรียนชาติทั้งคู่แหละนะครับคราวนี้เรามาดูแต่ว่าปัญหาก็คือว่า JL เนี่ยรักษาการบินอื่นๆที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ตอนนั้นไม่เจอโควิดคือไม่ได้เจออะไรนะแผลซ้ำครับซึ่งอันนี้แผลของโควิดนี่คือโดยตรงกับการท่องเที่ยวและสายการบินใช่ซึ่งเดี๋ยวผมจะฝากไว้ว่าอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยเรื่องโควิดและเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมด้วยไหมพี่โรงแรมด้วยนะหลายคนรอถามพี่อยู่จริงๆตั้งใจจะคุยต่อจากนี้แต่ผมเกรงว่าถ้าคุยต่อจากนี้เดี๋ยวเวลาจะเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอาทิตย์หน้าติดไว้หลังจากสายการบินแล้วว่าโควิด19แล้วเนี่ยเราจะฟื้นได้แบบ JAL ไหมคือ JAL โมเดลไม่มีโควิด19ครับแต่ไอ้โมเดลของ JAL มันสามารถจะใช้ได้อยู่ไหมถ้ามีมีโควิดอย่างเราเห็นตัวหนึ่งไหมพี่คือทุกสายการบินเนี่ยเขาบอกแผนฟื้นถ้าเร็วๆนี่สักปี2ปีครับแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่าปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไอ้โควิดยังดีเลย์ใช่ครับกลับมายากแต่ผมก็ให้กำลังใจนิดนึงครับกลับไปดูสายการบินที่เคยล้มละลายนะครับคนมีการเข้าแผนฟื้นฟูช่วงปี 2001-2002 เยอะเห็นไหมครับสวิสแอร์กับยูไนเต็ดอะไรจำได้ไหมว่าปี2001เราเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออก9/11อ๋อช่วงนั้นคือไหนวะอ๋อที่อันนี้คือสายการบินที่โดนจี้ไปเลยใช่ไหมที่ไปชนตึกแล้วมันมีปัญหาโอเคที่ยูไนเต็ดแอร์ไลน์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังผ่านจุดนั้นซึ่งไม่เคยมีใครผ่านมาก่อนเหมือนกันครับอันนั้นเขาหนักเหมือนกันนะคนไม่ใช้สายการบินเขาขึ้นใช่คือเพิ่งเอาบินลงเลยทันทีแล้วก็ไม่ได้บินกันอีกนานเหมือนกันแล้วก็เกิดมาตรฐานใหม่เขาเรียกว่า new normal ของการขึ้นเครื่องบินจนสุดท้ายทุกคนก็ชินพูดง่ายๆสมัยก่อนเราจะขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาหรือออกจากสหรัฐหรือจะออกจากประเทศไหนพูดง่ายๆเราแทบจะแก้ผ้าครับต้องตรวจสแกนเราไม่ได้แก้พี่เครื่องตรวจเยอะจริงๆว่าคือเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วแต่ว่ามันก็กลายเป็น new normal เราก็รับกันได้ถูกปะก็ดีถอดเข็มขัดใช่ไหมถอดรองเท้าเดินไปแต่ละทีผมคิดอยู่หลังๆเนี่ยผมขึ้นเครื่องบินอ่ะผมไม่ใส่เข็มขัดผมใส่รองเท้าแตะผมจะพยายามไม่ใส่กางเกงแปะเอาตัวตัวให้ว่างที่สุดแล้วก็ใส่รองเท้าแบบใส่รองเกง Adidas อ่ะแบบเบาๆแล้วก็ผูกเชือกเอาไม่ใส่คือมันเป็น new normal ซึ่งสุดท้ายเราก็ปรับตัวป่ะเพราะนั้นพอโควิดเนี่ยพวกน้องๆบอกว่าพี่มาบินถึงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตพี่ไม่ได้บินไปเมืองนอกไปเมืองนอกแต่ Adidas จริงอ่ะไปเมืองนอกไปแหมดูถูกกันจริงอยู่ไม่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในสัปดาห์หน้าว่าคือโอเคหนึ่งคือตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสายการบินที่ผ่านมาก็เคยเจอเหตุการณ์หนักๆมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่โควิด19แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยแล้วไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันในธุรกิจสายการบินนะครับวอลเลย์บอลก็ขายหุ้นไปแล้วแต่เขาเป็นเอกชนนะแต่ของเราเนี่ยยังเป็นสายการบินแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะฟื้นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เจแปนแอร์ไลน์ทำก่อนหน้านี้แล้วในอนาคตเราสามารถที่จะทำใช้โมเดลนี้แล้วจะผ่านพ้นช่วงโควิด19คอมเมนต์มาว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่า
ก็แค่ให้ดูว่า JL ทำแบบนี้ท่านจะไปลงทุนการบินไทยจะทำอะไรกับการบินไทยหรือมีการบินไทยอยู่หรือไงก็แล้วแต่ท่านรู้แล้วท่านจะตัดสินใจการลงทุนอย่างไรขึ้นอยู่กับโอเคขึ้นอยู่กับนักลงทุนมองและท่านเองนะครับอ้าวจบช่วงแรกไปครับเดี๋ยวไปช่วงตอบคำถามครับครับเข้าสู่ช่วงที่2หลังจากไปดูกรณีศึกษาของ Japan สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทุกคนพูดว่า Japan Airline Model ในการแก้ปัญหาการบินไทยให้รู้ว่า Japan Airline Model ในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมจะได้เข้าใจว่าถ้าทำกับการบินไทยแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนักลงทุนท่านควรพิจารณาการบินไทยอย่างไรนะครับนะฮะก็ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นช่วงที่2เป็นช่วงตอบคำถามซึ่ง มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับตัว Minor International เยอะมากนะครับก่อนที่ผมจะลืมก็เลยพูดก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าใครถ้าจะลืมเตือนผมตอนหลังตอนท้ายอีกทีอาจจะมีพูดเกินไว้แต่ว่างวดหน้าผมลงในกลุ่มโรงแรมแหละไม่ได้เฉพาะตัวใดหวังว่าจะทำข้อมูลเสร็จนะครับ คือผมไม่เห็นแล้วล่ะแต่ผมกลัวใจยังงานพี่วีงานพี่วีก็ใช้ได้อยู่พี่ไม่มีฮะเยอะอยู่เยอะอยู่ขออนุญาตเข้าคำถามแรกเลยนะพี่มาครับพูดว่าโอ้เนี่ยได้ยินมาสมัยโบราณเลยเขาเดือนเปรียบเทียบนะ800เขาจะเปรียบเทียบกินก๋วยเตี๋ยวได้800ชามคือชามละบาทใช่ๆจริงมันคืออะไรผมทันพี่แล้วผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้างคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้แล้วคลองดำๆพดุงที่โบเบ้นะกินไม่ผมกินตรงโบเบ้กินไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้คือเมื่อก่อนนี้เขาเอาน้ำเอาจานเนี่ยลงไปจุ่มน้ำคลองเลยนะวันนี้คุณลองไปจุ่มแล้วขึ้นมากินดูดิกินต่อจากคนข้างๆยังดีกว่าไปจุ่มอีกอ่ะบรรยากาศคล้ายๆบอกแต่ก่อนที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือราคาถูกก็ริมคลองดำๆอย่างเงี้ยแต่แถวบ้านผมอยู่แถวฝั่งทนไม่พูดถึงแต่มาสมัยนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทละงั้นเงินเดือนเขาขึ้นมาเป็น15,000นะมาถึงเงินเดือนขั้นต่ำแล้วกันปรากฏว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้แค่300ชามนะอันนี้คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ทุกคนพยายามพูดกันแสดงว่าเงินมีความได้ค่าลงใช่ไหมใช่ใช่ถูกว่าเงินเฟ้ออยู่แล้วแต่พ่อแม่สมัยโบราณก็สอนลูกสอนหลานพ่อเขาไม่ได้เขียนว่าพ่อแม่สอนสมัยโบราณเขาเขียนพ่อแม่เฉยต้องยุคไม่ใช่พี่ยุคที่แบบเงินเดือนไม่จริงๆคือตอนนั้นมันไม่มีตัวเลือกเยอะผมพ่อแม่ให้ซื้อทองแล้วที่ยืมเก็บไว้โอเคเพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นเยอะไงเพราะอะไรพยายามพูดไม่โบราณนะครับโอเคผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรพี่จะบอกว่าถ้าเป็นการก๋วยเตี๋ยวโบราณสมัยเงินเดือน800เนี่ยทางเลือกในการลงทุนมันมีไม่เยอะไม่เหมือนตอนนี้จะพูดประมาณนั้นเงินเดือนก็เลยบอกพ่อแม่สอนเลยบอกว่าเอาเงินไปซื้อทองไว้ครับเนี่ยแล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้นะเพราะในอนาคตมันจะเพิ่มค่าแล้วถูกปลูกฝังมาผมก็รุ่นนั้นเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกพ่อแม่บอกถ้ามีเงินเหลือนี่เดี๋ยวก่อนนี่คำถามข้อแรกใช่ไหมแรกยาวไปเลยพี่จำไปเขาเลยถามบอกว่าแล้วพี่ๆก็คือเราทั้งสองคนอ่ะทั้งทองกับที่ดินมันไม่ได้ผลตอบแทนในรูปอื่นครับทำไมถึงแนะนำกันจังให้ลงทุนแบบนั้นถ้าเป็นเขาจะไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวที่กินเลยครับจะได้โตตามเลยไหมก๋วยเตี๋ยวมันจากเดิมขายชามละ1บาทขึ้นมาแล้ว50บาทเขาคิดถูกไหมจริงๆทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้ลงทุนในขณะที่หลายๆคนเนี่ยก็ชอบการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเชื่อแตกต่างกันวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาจะลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดเพราะว่าเวลาเขาลงทุนอย่างน้อยมันจะติดหรือมันจะไม่มีอะไรก็ต้องจ่ายเงินปันผลหรือว่าจ่ายอะไรทองคำเนี่ยไม่ใช่เขาเชื่อในเรื่องการดำเนินงานจริงๆใช่แม้กระทั่งทองคำและที่ดินเองเขาก็ไม่ได้ลงทุนนะวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วเขาบ้านหลังเดิมเพราะเขาสไตล์การลงทุนคือเขาถือยาวเลยใช่ไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่บอกซื้อมาขายไปเขาไม่ได้ทำงานกันพวกนั้นเขาจะมองหน่อยนั่นคือที่มาว่าเขาถึงไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวแทนนั่นคือวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ต่างจังกัดกับอย่างคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยสอนลูกจนหรืออะไรทั้งอย่าง rich dad poor dad อันนั้นเนี่ยชอบทองมากมีเป็นคนที่ญี่ปุ่นนะชอบอสังหาด้วยชอบอสังหาด้วยนั่นคือคนละขั้วกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ถามว่าคนนั้นประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับจอร์จโซลอสไปค้าเงินอย่างเดียวเลยเน้นตัวเก่งกำไรค้าเงินตลาดใหญ่เราส่วนต่างไม่ได้เยอะแต่ทุ่มแบบใช้โมเมนตัมไม่เยอะน้ำวิ่งเข้าไปใส่ก็กลายเป็นว่าเขาก็ประสบความสำเร็จมีอีกแนวหนึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันคนที่ลงทุนนาฬิกาก็ลงทุนจนเป็นผู้ค้าก็รวยได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะเขามีความรู้นั่นแปลว่าถ้าคุณจะลงอะไรก็ได้คุณจะซื้อหุ้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้คุณจะซื้อทองก็ได้คุณจะซื้อที่ดินก็ได้คุณจะลงทุนพระก็ได้ครับกำลังจะบอกนี่คือต
อนนี้เรามีคำว่า asset allocation นี่คือก็กระจายการลงทุนแล้วแต่ว่าไทยแต่ถ้าถนัดอะไรเยอะก็ลงทุนอันนั้นเยอะก็ได้อย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยแกก็คงลงหุ้นเยอะกวีก็หุ้นเยอะแต่หลังๆนี่ถึงเงินสดเยอะขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มลงแล้วเพราะว่าเริ่มมาทยอยซื้อหุ้นตอนที่ผมแนะนำโอเคตามไอเดียไปได้ของถูกมากเลยพอพี่เดี๋ยวคือเขาก็หาว่าอวยตัวเองอีกอะไม่ใช่ซื้อได้นิดนึงแต่ว่าท่านจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในตรงเนี้ยขอให้ท่านมีความรู้แหละถ้าท่านซื้อหุ้นก๋วยเตี๋ยวก็ไหว้ขอให้ท่านมีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวจริงขออนุญาตลิงก์นิดนึงแล้วกันวันนี้เมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องหุ้นไก่เป็นไทยใช่ไหมถ้ากำไรมันไม่ดีราคาหุ้นมันก็เทรนด์มันก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันนะใช่ครับอย่าไปคิดว่าซื้อธุรกิจแล้วมันจะต้องโตกันทั้งหมดผ่านไปสมมตินะครับว่าโลกเราเปลี่ยนมาใช้บิตคอยน์เพื่อแลกเปลี่ยนของในตลาดหมดเลยจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยไหมไม่มีครับเพราะว่าหุ้นคือธุรกิจครับธุรกิจจะใช้อะไรแลกเปลี่ยนเขาก็สามารถขายบนแพลตฟอร์มนั้นได้อย่างวันนี้มี Lazada เข้ามาเขาก็ไปขายใน Lazada เมื่อก่อนมีห้างเขาก็ขายในห้างก่อนหน้านี้ขายในตลาดนัดเขาก็ขายในตลาดนัดครับถูกป่ะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปเขาจะขายด้วยอะไรก็ไม่เป็นไรครับนะครับผมก็ยังคิดว่าเขาไม่บิตคอยแต่บิตคอยจะเป็นสกุลเงินกลางคงยากยากความเชื่อถือยังน้อยอยู่และที่สำคัญคือไม่รู้นะเอาผมคนนึงแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าตัวที่มันเป็นตัวแทนของเงินเนี่ยมันไม่ควรจะแบบค่ามันขึ้นไปได้เรื่อยๆไปอย่างนั้นอ่ะครับควรจะมีมูลค่าของมันอยู่ไอ้คำถามนี้แปลกแต่บิตคอยราคาสูงสินค้าแล้วบริการราคาสูงไหมผมว่าไม่เกี่ยวก็คือบิตคอยเหมือนกับถ้ามองเหมือนสกุล US มันไปเรื่อยๆเราก็ต้องซื้อน้ำมันแพงคือจากเดิมเนื่องจาก US มันด้อยค่าลงก็แบบมองประมาณนั้นว่าถ้าบิตคอยน์มันแพงขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องค่าลงเราต้องไปซื้อทุกอย่างแพงแต่ถ้าบิตคอยน์แพงขึ้นแล้วเงินบาทอ่อนนะเราซวยแน่นอนแต่ว่าถ้าเรายังใช้เงินบาทแต่ถ้าเรามาใช้บิตคอยน์ด้วยกันก็จะไม่มีผลถูกป่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยต้องกลับไปดูดิจิตอลเคอร์เรนซีของเรา2 3เทปที่แล้วอ่ะครับอันนั้นคุณจะเข้าใจเรื่องนี้มากตัวบิตคอยน์นี่คือมันมีค่าคุณเองในความเชื่อของคนกลุ่มนึงส่วนดิจิตอลเคอร์เรนซีของพี่บอกแบงค์ชาติเป็นคนดูแลใช่หามูลค่ามาอ้างอิงต้องมีสกุลเงินนู้นนี่นั่น CBDC ไปลองเสิร์ชดูครับผู้หูนักลงทุน 2-3 สัปดาห์ที่แล้วครับที่ผมพูดเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีไว้ข้อถัดมาเขาบอกว่าเนี่ยคนพูดกันพักนึงแล้วล่ะตลาดหุ้นใครคนๆเขาบอกคนมีคนพูดว่าที่ผมยึดตามนี่เลยมีคนSomeone โอเคชอบคำถามมาไปแล้วเขาพูดว่าเขาอะใครก็ไม่ใช่เองอะประมาณนั้นแหมหาเรื่องกันจนแล้วบอกตลาดหุ้นสหรัฐจะล่มสลายเพราะนี่เยอะเหลือเกินคิดอะไรบ้างพิมพ์เงินอัดใส่เข้าไปท้ายสุดจะต้องมีสกุลเงินอื่นมาแทนที่ครับและถ้ายังเป็นการจับจ่ายใช้สอยกันอยู่แบบนี้แต่ว่าแพลตฟอร์มหลักๆที่ยังใช้เนี่ยยังเป็นของ US เมสเซนเจอร์ US อยู่ Facebook Google อะไรพวกนี้ตลาดทุนก็ยังอยู่รอดใช่ไหมก็อยู่ได้ครับอยู่ได้โอเคนะอยู่ได้ครับก็ใช้สกุลเงินที่เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าสกุลเงินดอลลาร์ไม่ได้ใช้เมื่อก่อนสมัยก่อนร้อยปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้สกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักไม่คือผมเดาว่าคือตอนนี้เหมือน US ใช้ทำได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนบอกไม่เอาไม่ใช้อยู่ไม่ใช้เงิน US เลยแต่ยังต้องใช้ Facebook กับ Google อยู่อ่ะแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอผมถามจะเอาเงินสกุลไหนไปวันนี้ Facebook กับ Google เราเขาจ่ายกันเป็นดอลลาร์เราเปลี่ยนเป็นเงินบาทเข้าใจแต่ในอนาคต Facebook กับ Google เขาก็สามารถจ่ายเราเป็นเขาก็จ่ายเราเป็น Libra ก็ได้ถูกป่ะหรือ Google เขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเขาก็ไม่ได้ก็คือมีอาจจะเป็นสกุลเงินของเขาเองหรือใครก็ได้เขาเปลี่ยนได้เสมอครับแพลตฟอร์มเขาเปลี่ยนได้เสมอนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการจ่ายตังค์ฮะนะครับขอให้คุณทำธุรกิจของคุณให้ได้หรอกเพราะนั้นตลาดทุนยังอยู่ได้ครับนะครับแต่ท่านก็ไม่สนใจหรอกครับว่าคนจีนเข้ามาเนี่ยเขาจะจ่ายด้วยอะไร Alipay ก็ Alipayเขาก็ไป Alipay ได้เห็นป่ะก็มีตัวเลือกอื่นในกรณีถ้าทุกคนไม่ใช้จริงๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปครับในนาคตคนจีนเข้ามาเขาจะดิจิตอลหยวนแล้วก็จีนกับรัสเซียเขาก็คุยกันอยู่ว่าเขาถ้าเขาค้ากันแบบนี้แล้วคนอื่นเกิดเห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าไม่ค่อยมีคนถามเนาะว่าพอจบจากโควิดปุ๊บเนี่ยสงครามการค้าจะกลับมาใหม่มาต้องมาละเคยเตือนแล้วว่าไม่จบหรอกเคยเตือนเทปหนึ่งจำได้ป่ะมันไม่จบหรอกแล้วพอจบจากสงครามการค้าครั้งนี้นะคนที่ชนะก็จะกลายเป็นเจ้าพ่อสกุลเงินคือสกุลเงินเขาก็จะได้รับการยอมรับขึ้นมาเลยผมก็บอกว่าดิจิตอลหยวนนะแต่ก็มีคนต้านอ่ะพูดจริงๆนะมีคนเลือกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็จะไม่เชื่อนะบางคนก็จะชอบทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งตะวันออกแต่จากการทำแบบสำรวจเนี่ยทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่ามหาอำนาจจะเปลี่ยนจากเขาไม่ได้บอกประเทศไหนนะอำนาจจะเปลี่ยนจากตะวันตกมาทางฝั่งตะวันออกก็อันนี้ก็พูดมีพูดถึงเหมือนกันเรามีการมุภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางอำนาจมาหลายคนแล้วแล้วก็ใช่
พี่วีย้ำอันนี้พี่วีย้ำนี่ผมใช้โค้ดคำได้ไม่ใช่การมีอำนาจทหารนะครับเป็นคนกำหนดสกุลกันใครค้าเยอะคนอื่นอยากค้าด้วยเยอะจะเป็นคนที่ดูแลคือคุณลบชนะเนี่ยไม่ยั่งยืนนะครับเอาพูดจริงถ้าคุณลบชนะแล้วคุณไม่ทำการค้าจะเป็นมหาอำนาจที่ไม่ยั่งยืนเช่นเมื่อก่อนพม่าบุกไทยอะบุกไทยเสร็จแล้วกลับไม่ทำการค้าไม่ยั่งยืนถูกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ยึดคืนครับแต่ว่าเมื่อก่อนอังกฤษไปยึดเราก็ทำการค้าแล้วเขาว่าค้าขายกันมองโกไม่ทำเหมือนสมัยก่อนเจงกิสข่านปุ๊บกับปุ๊บไรขาดจบเลยใช่แล้วก็ไปกินหัวเขาแล้วก็เลิกเป็นมั้ยโอเคเนี่ยคุณดูประวัติเจงกิสข่านกับปุ๊บไรขาดใช้อำนาจอย่างเดียวต้องมีต่อมันต้องมีต่อต้องอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรประมาณนี้หลายคนฟินิชเอาพอแล้วทำไมเราก็คุยกันยิ่งไปยาวยิ่งไปยาวเรื่อยเลยคำถามถัดมาเรื่อง DCA นะพี่บังเอิญพี่พูดในเทปหนึ่งว่าครับหรือกลุ่มแบงค์จะไม่น่าลงทุนในระยะยาวพี่พูดไปละแล้วบังเอิญเขา DCA กลุ่มแบงค์ตรงนี้อยู่แล้วคิดจะทำต่ออีก10ปีด้วยครับเขาฟังพี่แล้วเขาเริ่มไม่มั่นใจควรจะทำต่อหรือเปลี่ยนกลุ่มครับพี่ผมเอาความเห็นส่วนตัวฮะความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านก็ฟังแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับผมมากเปลี่ยนกลุ่มแล้วผมไม่มีแบงค์ละก็คือชัดเจนว่าเราทำ DCA ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่มีการเติบโตหรือยังแข็งแรงอยู่ถ้าถึงจุดนึงมันไม่ใช่เราก็ซื้อเราก็เอา DCA ที่เปลี่ยนที่ตัวนั้นอะเราเป็นซื้อตัวอื่นแทนแล้วก็ทำ DCA ตัวนั้นต่อไปแต่ผมบอกตามตรงนะครับอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาจารย์นิเวศนะถูกป่ะทำไงพี่จันนิเวศก็ซื้อธนาคารอยู่ไงซื้อต่อแล้วเนี่ยสุดท้ายวอลเลนเป็ดมาฟังเทปเราหรือเปล่าไม่รู้เมื่อ2-3 สัปดาห์ที่แล้วไม่เอาไม่พูดอ้าวไม่ต้องอันนี้ก็เขาก็เปิดเผยวอลเลนเป็ดเขาฟังเทปเราเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าขายโกลเมนแซกขายอะไรเฉยเลยไม่อยากจะอวยนะเห็นป่ะก็แต่พูดจริงๆให้น้องก็ทำเป็นตัวรุ่นๆไว้ว่าคือผมบอกว่าสายการบินไม่น่าลงทุนอ่ะวอลเลย์มันก็ขายแล้วผมบอกว่าธนาคารไม่น่าลงทุนวอลเลย์มันเป็นก็ขายแล้วเขาขายหลังผมนะเดี๋ยวไม่แท็กด้วยล่ะแฮชแท็กเซฟวอลเลย์มันเป็นไม่มีอะไรก็โอเคอีกอันนึงพี่อันนี้ผมถามเองครับสมมติผมทำ DCA มาจริงต่างว่าผมผิดพลาดก็ได้ครับก็นี่ไงวอลเลย์มันเป็นผิดพลาดเขาก็ขายแบงค์เขาก็ขายสายการบินคืออันนี้ไม่ทำต่อผมเห็นด้วยละครับที่มีอยู่อ่ะพี่แบงค์ใช่ไหมใช่ที่มีอยู่ผมก็เปลี่ยนตัวโอเคนะอันนี้ก็ได้ชัดเจนว่านี่คือความเห็นของพี่บีก็คือของเก่าที่มีอยู่ก็ควรจะเอาออกเพื่อไปหาตัวอื่นก่อนซึ่งมันก็จะเป็นความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกครับไม่ใช่ผมถูกไม่ใช่ผมผิดเพราะว่าวอลเลย์บัฟเฟตต์เขาก็เพิ่งมาขายแบงค์ก่อนหน้านี้เขาขายสายการบินแต่เขาก็ซื้อมาก่อนแล้วเขาคิดว่าแบงค์จะยั่งยืนปรากฏว่าเฮ้ยชักไม่มั่นใจเขาก็ขายแบงค์ออกมาท้ายสุดก็คืออยู่ที่มุมมองว่าในระยะยาวคิดว่าใช่หรือไม่ใช่มีกลุ่มหนึ่งยังคิดว่าใช่อยู่ใช่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าใช่อยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถูกนานหน่อยก็ต้องกลับมาอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มมองว่าจะดิสรัปเป็นดิสรัปไม่แน่นอนเขาก็เปลี่ยนไปดูกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดสินใจด้วยตัวเองได้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท่านเพราะท่านมีความรู้ที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไงนะครับยกคำถามถัดมาตอนนี้ฟอร์เรนขายตลอดเลยมีโอกาสไหมที่อีกหน่อยคือฟอร์เรนจะไม่มันเห็นในหุ้นไทยผมซื้อกองทุนขายป๊อปเทรดขายอันนี้หมายถึงรายย่อยกับอะไรคือเทรดกันเองไม่เกี่ยวกับฟอร์เรนมีโอกาสเกิดอย่างนั้นไหมพี่ผมว่าประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศเปิดนะมันคงไม่ถึงขั้นเป็นศูนย์นะแต่ก็คือตอนนี้เริ่มเห็นว่าคือสมัยก่อนถ้าฟอร์เรนขายมาขนาดนี้หุ้นไทยมันลงอย่างเดียวใช่เดี๋ยวนี้คืออำนาจของสถาบันการเงินในประเทศเราโดยเฉพาะพวกกองทุนก็ทานได้รายย่อยเองก็เก่งขึ้นมองประมาณนั้นเพราะดูเหมือนหนึ่งว่าคือถ้าเราจะซื้อขายกันเองก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ปิดประเทศหรอกแต่ถ้าเกิดฝรั่งเขาจะไม่มานั่งเทรดผมก็ยังเชื่อว่าสภาพคล่องในตลาดเราเนี่ยยังมีอยู่มีพอให้เทรดกันได้ไม่ต้องอิงฝรั่งเท่าไหร่แต่วันนี้สัดส่วนการซื้อขายต่างชาติก็ลดลงนะก็ตามจังหวะพอหุ้นขยับกลับขึ้นมามาเก็ตแชร์ของพวกโบรกต่างประเทศก็เขาก็เริ่มหดหายไปแล้วอันนี้คือโดยเดเจอร์เขาเองด้วยเหมือนกันครับคือพวกโลโก้โบรกเกอร์พวกโบรกเกอร์สัญชาติไทยเราก็มีตำแหน่งมีมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นขยับขึ้นไม่ใช่เพราะเราดีขึ้นนะเป็นเพราะต่างชาติเขาลดลงต่างชาติลดลงซึ่งคำถามก็คือว่าถ้าต่างชาติไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อขายกันเองได้เพราะว่ามันก็ยังเป็นสินทรัพย์อยู่ดีคือเราไม่ได้พึ่งพิงคือใช้คำว่าไงดีเม็ดเงินต่างประเทศที่เข้ามาในตอนนี้ถ้ามองกันจริงๆก็ไม่ใช่ตัวที่จะมาทำให้มีอะไรนะเงินลงทุนใหม่ออกไปเยอะแล้วมันเป็นเรื่องของตลาดรองมากกว่ายกเว้นหุ้น IPO อะไรที่จะมีเงินจากต่างประเทศเข้ามามันก็ไม่ได้
ม่ได้ต้องพึ่งพาเยอะขนาดนั้นแต่เขายังมี BOI อยู่เขาแค่ยังลงทุนโดยตรงครับอันนั้นก็มี direct นะครับแต่ว่าแต่ผมไม่เชื่อนะว่าต่างประเทศจะทิ้งหุ้นไทยผมก็คิดอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเราก็อาจจะเล่าความสนใจน้อยลงแต่ช่วงหลังเห็นชัดขึ้นนะพี่เงินมันเฉียดไทยเฉียดก็เราไม่มีอุตสาหกรรมที่เขาอยากจะลงทุนไงไม่เคยลงเลยอย่างเราไปลงทุนประเทศจีนเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างหุ้นต่างประเทศให้เราไงว่าประเทศจีน PE ถูกกว่าเงินปันผลเยอะกว่าทำไมเขาไม่ซื้อทำไมไปซื้อที่นั่นจะมาซื้อเราทำไมอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่แปลกใจที่เขาเน็ตเซลล์เราแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเขาเน็ตเซลล์ประเทศไทยเราแล้วเขาเน็ตเซลล์ทั่วโลกนะเขาเป็นเน็ตบายอินเดียเน็ตบายไต้หวันเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเน็ตบายอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงได้รับความสนใจน้อยลงนะครับแต่อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมของเราก็ยังดูดีอยู่ยิ่งหลังโควิดเนี่ยเนาะเราบอกว่าอุตสาหกรรมสายการบินธนาคารอะไรพวกนี้ไม่แบบเราหลีกเลี่ยงการลงทุนใช่ไหมแต่จริงๆแบบโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ที่เรายังแข็งแรงนะถ้ามองกันจริงๆเนี่ยรอบนี้ผ่านไปโรงพยาบาลไทยคนมองทึ่งมากขึ้นยังนึกไม่ออกเลยว่าจะมีคนไข้ต่างชาติเนี่ยมารักษาตัวเขาบอกโอ้โหสาธารณสุขประเทศไทยแข็งแรงมากและที่สำคัญก็คือเรื่องนะเข้าถึงได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าของต่างประเทศคนเป็นโควิดนี่คือจ่ายแบบสุดๆซัพพอร์ตกันสุดเดี๋ยวขอไปไม่ได้อนุญาตนะมิ้นท์มิ้นท์นะพี่เอาสักหน่อยจั่วหัวสักหน่อยมีคนถามเยอะพี่คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาว่าอะไรพี่นะพี่แบบบางเงินเป็นตัวที่คนลงทุนเยอะเคยเป็นเพชรตัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกก็พูดง่าย diversify port อ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด okay. นะครับผมก็พยายามจะเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ได้ความว่าคือให้ผมมองข้างหน้าเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวที่หน้ามานั่งคุยกันผมมั่นใจในธุรกิจท่องเที่ยวผมยังเชื่อว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันนี้ยืนยันได้จริงอันนี้ผมถามใจผมเองกันตอนนี้ผมอยากพักไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ไหมตอบเลยอยากไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดเดียวหมายถึงเอาแค่ตรงนี้ก่อนเที่ยวไทยกันเองก่อนแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเริ่มพูดกันเยอะขึ้นนะเฮ้ยเราจะหาสักวันหนึ่งไหมเช้าไปเย็นกลับก็ได้เพราะว่ามันเริ่มมีอารมณ์ว่าเราหยุดอยู่แล้วอยู่กับบ้านเฉยๆมานานอยากไปเอนจอยหรือพักผ่อนเลยครับธรรมชาติของมนุษย์วันนี้มันถูกกดเอาไว้เช่นนั้นเองนะครับแต่ธรรมชาติของมนุษย์ยังคงต้องการความต้องการท่องเที่ยวยังคงต้องการหลีกหนีความจำเจหลีกหนีความรูทีนนะครับมันก็ต้องแล้วก็ชอบการหาประสบการณ์ใหม่ๆใช่เพราะนั้นการท่องเที่ยวยังอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะยืนอยู่ถึงวันนั้นไหม อันเนี้ยเดี๋ยวรอพี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับเป็นสิ่งที่ต้องคิดแน่นอนฮะไม่ใช่เฉพาะมิ้นท์ไม่เฉพาะเซนเทลเอราวัณที่โดนโฟร์ซีซันตัวมาริออตก็โดนหมดครับทุกคนโดนแม้กระทั่ง Airbnb ว่าแบบโอ้โหจะเข้ามาแทนที่ยังโดนแล้วโดนหนักด้วยหนักเลยสั่นเลยรถพนักงานรถอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าคนที่ไปกู้เงินเพื่อจะมาซื้อคอนโดแล้วมาทำ Airbnb ตอนนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะครับมันมีเคสอันนึงที่ผมไปได้ยินใน YouTube บอกว่ากู้มาเป็น10ล้านเลยอะเราไปซื้อแต่เงินเดือนตัวเองอะแสนกว่าเราไปซื้อคอนโดแบบ10ห้องโอ้คือกะว่าแล้วให้เขา Airbnb เออตอนนี้คือบอกเขาบอกว่าจะเอาไงดีจะทิ้งหมดเลยไหมหรือว่าจะเอาไปสู้ต่อไปกู้เงินอะไรอื่นยังไงครับก็ตอบยากนะครับตอบยากตอนนี้เขาคงต้องไปขอผ่อนผันกับแบงก์ก่อนอ่ะอันแรกอ่ะคือสำคัญเลยอันนี้เรื่องสายป่านนะที่เขาว่าสายป่านถ้ายาวมันก็พอไหวแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ต้องยอมครับเพราะนั้นเหมือนกันครับการบินไทยถ้ารอดจากตรงนี้ไปได้แล้วผ่านโควิดไปได้โรงแรมก็เหมือนกันถ้ารอดจากตรงนี้แล้วผ่านโควิดไปได้ผมเชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวยังเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะผ่านกี่ไวรัสไม่ก็จะผ่านกี่วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับก็เห็นกลับมาเป็นปกติได้ทุกครั้งยังเป็นธุรกิจที่มีดีมานด์อยู่ตลอดเวลาครับก็เราก็ผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาครั้งนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับฝากเอาไว้ก่อนที่จะไปคุยกันสัปดาห์หน้าได้ครับนะครับอ่ะจบรายการคู่หูนักลงทุนติดตามเราได้ผ่านครับผมผ่านทางก็ Facebook ก่อนนะครับคู่หูขีดกลาง K Security ครับครับ Twitter ครับ @KHUHUU ส่งคำถามมาหาพวกเราก็ผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับคู่หู @กสิกร.security เอาละลิ้นรัวละไม่ก็เลยบอกว่าน้องเขาบอกอย่าลืมเน้น Subscribe เพิ่มขึ้นด้วย Subscribe ของพี่ Subscribe นั่นแหละครับทางช่อง YouTube เพราะยอดนี้ Security ยอดคนดูมันบางงวดมันเกินกว่ายอดคน Subscribe ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่อยๆอยากให้เพิ่มค่อยๆกดนะไม่ต้องรีบค่อยๆกด
นะฮะมีปุ่มให้กดแล้วที่กดกระดิ่งเนี่ยก็กดกระดิ่งแล้วมันจะมีขึ้นมาให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันจะวิ่งเข้าไปหาคุณว่าเอ้ยเราอัพขึ้นแล้วนะคุณจะได้กดลิงก์เข้ามาดูได้ง่ายครับจากกันไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการกับเรา2คนแล้วก็รายการคู่หูนักลงทุนครบเรื่องหุ้นนะครับจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ